เรื่องความรักนะคะเดี๋ยวเปิดให้ก่อนนะสำหรับวันอาทิตย์เปิดไพ่เทนนิสให้ก่อนมา1ใบ Openness ขออภัยนะคะรีโมทตกนิดนึงค่ะโอเครีโมทคอนโทรลกล้องอันนี้แหละค่ะมันรั่วนิดนึงขออภัยThe Emperor นะคะ5ดาบนะคะ Five of Sword อัศวินถือดาบนะคะ Knight of Sword เป็น Mother of Sword นะคะมันก็จะเป็น Queen of Sword นะคะคือไพ่จะมีชื่อเฉพาะของเขานะถึงจะเป็นไพ่ Tarot นะคะ The World Oneness นะคะ The Hangman Five of CupsBalance นะคะ The Sun Balance ก็จะเป็นไพ่ The Judgment นะคะ The Justice ขออภัยค่ะไม่ใช่ Judgment The Justice นะคะแล้วก็ไพ่ขึ้น Mother of Pentacles นะคะอาจารย์ขออภัยจริงๆอาจารย์ป่วยนิดนึงค่ะมันจะเสียงจะหายนิดนึงแล้วสติอาจจะไม่อยู่กับร่องกับรอยในบางครั้งนะคะต้องขออภัยนะคะแต่สติในการดูมีครบถ้วนนะคะไม่ต้องกังวลนะ Six of Pentacles นะคะแล้วก็เป็น King of Pentacles โอเคไพ่ขึ้นนะคะในเดือนนี้สำหรับความรักคนโสดนะอาจารย์มองว่ามันจะมีแต่คนเจ้าชู้เข้ามาหรือคนที่เข้ามาหาประโยชน์ทางด้านร่างกายกับคุณจิตใจหรือว่าเงินเพราะไพ่มันขึ้นว่าเหมือนกับว่าขอโทษนะคะเสียตัวแต่ไม่ได้อะไรกลับคืนมานะคะอาจจะมีความสุขแค่ชั่ววูบ one night stand นะคะเพราะไพ่มันขึ้นสำหรับคนโสดเนี่ยคุณอาจจะมีคนเข้ามาเป็นคนที่ไม่ได้โสดจริงหรือว่าเป็นคนที่มีตำหนิแต่เขายังไม่ได้อยากขาดหรือตัดขาดกับฝั่งนู้นของเขานะคะไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายก็ตามแต่นะคะแล้วไพ่ขึ้นว่าถ้ายิ่งมีคุณจะยิ่งทุกข์ค่ะงานกับเงินคุณกำลังขึ้นกำลังดีนะคะแต่ถ้าคุณยิ่งเอาความทุกข์เข้ามามันจะยิ่งทำให้ทั้งงานเงินรักมันแย่ไปหมดนะคะมันอาจจะแย่ไปหมดเลยนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าสำหรับคนโสดคุณควรอยู่โสดไปก่อนอย่าเพิ่งมีใครถ้ายิ่งมีใครจะยิ่งทุกข์นะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นเป็นพระจันทร์เสี้ยวขึ้นมาแล้วผสมกับเนี่ยไพ่ขึ้นว่าคุณสามารถเปิดใจให้กับทุกคนได้สามารถเปิดใจให้กับคนที่จะเข้ามาใหม่ได้แต่ถ้าคุณเปิดใจแล้วคุณก็ต้องดูนานๆด้วยถ้าคุณรีบตัดสินใจเลยคุณอาจจะได้ของที่ไม่ดีมาเป็นแฟนหรือว่าจับลอตเตอรี่ผิดเบอร์นะคะก็ไม่ถูกรางวัลนะคะถ้าคนที่มีเขาที่เขาบอกกันว่าใครได้สามีหรือภรรยาที่ดีเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 นะคะซึ่งมันยากมากถูกไหมสมัยนี้ยิ่งด้วยมันก็มีแต่คนเจ้าชู้มีแต่คนที่ไม่ได้แบบรักเดียวใจเดียวจริงๆอ่ะนะคะเพราะไพ่ก็เลยขึ้นแบบนี้ขึ้นมาว่าคุณอาจจะเจอคนที่เป็นของเสียมาเลยดีกว่านะคะหรือว่าอดีตเก่าของคุณกำลังจะกลับคืนมาหรือว่าคนที่คุณเคยเลิกลากันไปแล้วคุณไม่ชอบนิสัยอะไรของเขาอาจจะมาในคนใหม่ในรูปแบบnew version คนใหม่นะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นว่าคนนั้นเนี่ยมาแค่มีอะไรก็จากไปจริงๆนะคะเหมือนมารักคุณได้เพียงชั่ววูบเพียงผ่านนะคะแล้วก็ไปเลยถ้าคุณอยากรักคนแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณเองก็จะรู้สึกว่าวันนึงคุณก็จะรู้สึกเบื่อรู้สึกว่ามันไม่น่าทำเลยมันรู้สึกมันไม่มีค่าขึ้นมานะคะฉะนั้นอาจารย์เลยบอกว่าอยู่โสดดีกว่าถ้ายิ่งมีคู่คุณจะยิ่งทุกข์สำหรับคนที่มีคู่อาจารย์มองว่ายังเลิกจากกันไม่ได้แต่มันมีการง้องอนกันเยอะมีอารมณ์ที่ขึ้นๆลงๆอารมณ์ตีกันเยอะพอสมควรนะคะแต่ไพ่ก็ขึ้นมารักกันแบบไหมมันเหมือนกับว่ารักกันแต่ก็ทะเลาะกันรักกันแต่ทะเลาะกันยิ่งทะเลาะกันยิ่งรักกันหรือว่ายิ่งทะเลาะกันยิ่งเครียดแต่ก็ยังรักกันอยู่ไปจากกันไม่ได้ไพ่ขึ้นแทงแมนขึ้นมาไพ่ขึ้นเดอะเวิลด์ขึ้นมาคือรักกันสุดๆรักกันปานจะอะไรกันนักหนานะคะคือรักกันจริงๆแต่แค่ว่าในช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามีการง้องอนกันเยอะคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าง้อเยอะต้องง้อเยอะอีกคนนึงก็ให้ง้ออยู่นั่นแหละนะคะมันก็ต่างคนต่างเหนื่อยซึ่งกันและกันได้นะคะไอ้คนที่ฝ่ายโดนง้อก็อาจจะเบื่อก็ได้นะง้ออยู่ได้อีกฝ่ายนึงไปง้อเขาก็เหนื่อยนะคะจะต้องง้ออย่างเดียวนะคะไพ่ก็เลยขึ้นว่าคุณกับเขาควรจะปรับทัศนคติปรับความเข้าใจกันไม่นั้นบอกเลยว่าไปกันไม่รอดในอนาคตไอ้เดือนนี้ไม่เป็นไรหรอกเดือนนี้อยู่กันรอดค่ะเพราะว่าไพ่มันขึ้นไปไหนจะกันไม่ได้เพราะว่ายังรักและผูกพันกันมากนะคะแต่ถ้าไปนานๆเข้าอีกหลายๆเดือนอีกหลายๆปีถ้ามันยังเป็นพฤติกรรมเดิมๆที่มันไม่เปลี่ยนแปลงกันอาจารย์มองว่าไปกันไม่รอดนะจ๊ะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันรู้สึกว่ารู้แหละว่ามันไม่ดีต้องเปลี่ยนแปลงกันนะคะไม่ฉะนั้นก็จะเป็นเหมือนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงแล้วก็เหวี่ยงกันเยอะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงในเดือนนี้จะเหวี่ยงมากเหวี่ยงใส่คุณผู้ชายเยอะมากนะคะเป็นถ้าเป็นคนบางคนเป็นคู่แบบ
ผู้หญิงผู้ชายแต่ถ้าบางคนเป็นเพศเดียวกันเนี่ยอาจารย์ก็มองว่ามันก็มีเหวี่ยงกันคนที่เป็นฝ่ายผู้หญิงอะค่ะก็จะค่อนข้างที่จะทำตามเอาแต่ใจหรือตามอารมณ์ค่อนข้างเยอะนิดนึงเหมือนอีกคนนึงก็ตามอารมณ์เขาไม่ทันนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเครียดทั้งคู่แต่ก็ยังรักกันมันก็เป็นอะไรที่แปลกประหลาดดีเรื่องความรักนะคะอาจารย์ก็บางทีก็ไม่ค่อยเข้าใจนะคะแต่ส่วนอาจารย์เองอาจารย์ก็มีแฟนแต่อาจารย์ก็แทบจะไม่เคยทะเลาะ กับแฟนเลยค่ะ กับคนปัจจุบันนะเพราะว่าถ้าสีมันเสมอกันจริงบอกเลยว่ามันจะเข้าใจกันถ้ามีเรื่องทะเลาะกันเคลียร์ให้มันจบตรงนั้นเลยคือมีเหตุผลเป็นผู้ใหญ่กันแต่ที่อดีตที่ผ่านมาของอาจารย์เองก็ไม่ใช่ว่าสวยหรูอาจารย์ก็มองว่าเจอแต่คนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรทั้งนั้นนะคะแต่ถ้าปัจจุบันอาจารย์มองว่าตัวอาจารย์เองได้คู่ที่ค่อนข้างดีคือไม่เคยทะเลาะกันคืออาจจะเคยทะเลาะกันแต่มันแบบน้อยแทบจะจำไม่ได้แล้วว่ามันทะเลาะกันตอนไหนอันนี้คือเขาเรียกว่าสีเสมอกันถ้าคุณเจอคนแบบนั้นคุณต้องเก็บให้อยู่หมัดเลยนะคะอย่าไปทำให้เขาทุกข์นะคะเพราะว่าคุณอาจจะเสียคนดีจากไปได้นะคะอาจารย์ก็จะท่องกับตัวเองเสมอว่าเราต้องดีกับคนที่เขารักเรานะคะต่อไปเรื่อยๆนะคะถึงแม้อาจจะจืดชืดอาจจะไม่ได้หวือหวาเหมือนคนที่อาจจะแบบต้องมีเสน่ห์ต้องเจ้าชู้บ้างแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราเองคอนโทรลทุกอย่างหรือมีสติอยู่แล้วเรายึดคติว่าอย่าผิดศีลข้อ3คุณก็จะมีความสุขได้นะคะแต่สำหรับคนที่แต่งงานแล้วในเดือนนี้คุณต้องระมัดระวังอย่างมากก็คือเรื่องมือที่3หรือว่าเรื่องที่ไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะไพ่มาเลยขึ้นว่าเป็นลักษณะที่มีการปิดบังอะไรบางอย่างหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้พูดหมดหรือมีความลับอะไรบางอย่างนะคะถ้าเรื่องความลับอาจารย์เลยบอกว่ามันอาจจะมีคำว่าชู้สาวเมียน้องเมียน้อยนะคะผัวน้อยอะไรเกิดขึ้นได้นะคะแต่ถ้าคุณตัดสินใจแล้วว่าไม่เอาคือไม่เอาแต่ถ้าตัดสินใจแล้วว่าจะยอมเขามันก็ต้องยอมอีกไปตลอดนะคะอยู่ที่คุณเลือกค่ะแต่ถ้าสำหรับคนที่มีคู่ถ้าบางคนบอกคนที่แต่งงานขออภัยค่ะคนที่แต่งงานแล้วบอกว่าก็รักกันดีไม่มีปัญหาอะไรสิ่งเหล่านี้อาจารย์มองว่าเรามาระวังไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ 100% นะคะทุกอย่างต้องเรามาระวังอยู่ดีแต่ถ้าคุณมีลูกมันก็จะเป็นกาวใจให้กับคุณและเขายังไม่ไปจากกันนะคะฉะนั้นสำหรับคนที่แต่งงานแล้วอาจารย์มองว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเรามาระวังเรื่องคำว่าอีกมือนึงเข้ามาแทรกแซงแค่นั้นเองนะคะแนวทางการแก้ไขปัญหานะไพ่ขึ้นว่าน่าจะทำบุญร่วมกันบ่อยๆเพราะไพ่ขึ้นว่าเรื่องเงินเรื่องทองขึ้นมาเลยมันแปลว่าการทำบุญนี่ไม่ต้องทำกับวัดเสมอไปอะไรก็ตามแต่ที่เรียกว่าการทำบุญเป็นจิตอาสาก็ได้หรือว่าลงมือทำการกระทำก็ได้หรือว่าทำบุญเป็นพวกอาจจะเป็นพวกคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหรือว่าทำอะไรก็ได้จูงมือไปทำร่วมกับแฟนจะยิ่งทำให้บุญมันเพิ่มพูนกันทำให้เป็นคู่บุญกันจะอยู่ได้นานกว่าคู่แท้อีกนะคะแล้วก็จะทำให้คุณอยู่กับเขาแน่นแฟนยิ่งขึ้นตราบใดที่คุณทำบุญร่วมกันมันจะทำให้คุณอยู่ได้นานยิ่งขึ้นมากกว่าเดิมแต่บางคนบอกว่าทำบุญร่วมกันเนี่ยทำให้จากกันก็มีใช่ค่ะศีลมันขาดกันมันอาจจะทำให้คุณศีลเยอะกว่าเขาหรือว่ามันทำให้เห็นอะไรมากกว่าเดิมก็ได้ตัวอาจารย์เองเวลาจะคบกับใครอาจารย์จะพูดเลยนะคะเมื่อก่อนอาจารย์ก็ไม่ทราบเราก็มารู้เองนะโดยคนที่พูดว่าถ้าเขาใช่ขออยู่ถ้าไม่ใช่ขอไปนะคะไอคนที่ไม่ใช่เนี่ยไปไวมากแต่ด้วยความที่อาจารย์เป็นคนสวดมนต์เป็นประจำเป็นคนที่ทำบุญเป็นประจำไม่ได้บอกว่าเป็นคนใจบุญสุนทานอะไรขนาดนั้นแต่แค่บอกว่าเรามีเราก็ให้เท่าที่จะให้ได้คือให้โดยไม่เดือดร้อนนะคะพอเรายิ่งให้เยอะมันเหมือนเขาเรียกว่ากุศลตรงจุดเนี้ยมันทำให้เราพูดอะไรก็จะวาจาศักดิ์สิทธิ์ด่าใครแช่งใครไม่ได้นะไม่ดีมันจะเข้าหาตัวกิ่งฟ้าหมดแต่ถ้ากิ่งฟ้าเนี่ยวาจาศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ก็เลยจะพูดเสมอว่าถ้าใครคนนั้นที่เข้ามากิ่งฟ้าจะพูดชื่อจริงนามสกุลจริงของเขาเลยถ้าคนเนี้ยใช่ขอให้เขาอยู่ต่อไปถ้าไม่ใช่ขอให้มีเหตุให้เรารู้ว่าเราไม่เหมาะสมกับเขามันก็จะทำให้เห็นผลไวมากนะคะคุณสามารถเอาวิธีนี้ไปใช้ได้ด้วยนะคะฉะนั้นอาจารย์ขอฝากเอาไว้แค่นี้นะคะสำหรับคนวันอาทิตย์นะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะLike นะคะกดติดตามกด Subscribe นะคะโดยการเข้าไปในช่องของอาจารย์ได้เลยค่ะแบบนี้นะคะก็จะเห็นเป็นช่องของอาจารย์นะแล้วก็คุณก็กดเข้าไปในช่องนะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นเป็นหน้านะคะจอของช่อง Channel ของอาจารย์กิ่งฟ้า2465นะคะกด Subscribe เลยกดติดตามนะคะตรงปุ่มสีแดงมันก็จะขึ้นว่าคุณติดตามแล้วแต่อย่าลืมนะคะว่าคุณต้องกดกระดิ่งตรงนี้ด้านข้างด้วยเพราะว่าคุณจะได้รับข่าวสารอัปเดตต่างๆนะคะในการดูดวงของช่องกิ่งฟ้านั่นเองค่ะ